สวัสดีสวัสดีเอาตรงๆเลยว่าพี่ก็ทำหลายคลิปเนาะพี่ก็อย่างที่บอกอ่ะก็เรียนรู้จากรอบข้างทุกวันอ่ะแต่เนี่ยวันเนี้ยมาต่อภาพนี้เดี๋ยวให้ดูเฮ้ยมันก็สอนอะไรพี่เยอะนะเว้ยคืออันนี้เป็นหนทางของพี่เนาะแต่ละคนมีหนทางไม่เหมือนกันอย่างที่พี่จอยบอกอยู่แล้วพี่ก็แค่มาแชร์ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนะเว้ยที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยแม่งแบบให้สัญญาณเราได้นะแล้วก็ให้แนวทางการใช้ชีวิตการตัดสินใจได้หลายอย่างเลยถ้าเรามีสติอยู่กับมันจริงๆอ่ะประเด็นคือไอ้ภาพข้างหลังพี่นู้นไกลๆอ่ะมันวาดเมื่อก่อนจะเกิดจันทรุปราคารอบที่แล้วซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับการแบบอยู่ๆก็แบบอยากวาดพระจันทร์ขึ้นมา4ดวงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสีแบบเดาก็คือแบบน่าเบื่ออยู่ในโทนที่แบบคุมเคลือคืออันเคลียในความรู้สึกพี่นะโมเมนตัมนั้นก็รู้สึกแบบเฮ้ยภาพนั้นมันอันฟินิชมันเหมือนอันฟินิชสตอรี่สักอย่างนึงกับอะไรสักอย่างนึงกับใครบางคน with somebody แบบอันฟินิชสตอรี่ with somebody อ่ะมันก็ดาร์กดาวมันก็ดีฟมันก็แบบพยายามแบบ fighting with my dom เขาเรียกอะไร dark side of my soul อ่ะคือแบบพี่ก็ต่อสู้กับตัวเอง shadow work เขาเรียก shadow work มากๆเลยนะแต่ประเด็นคือพอเราแบบมันมีกระบวนการเข้ามาเนาะให้พี่แบบว่าเหมือนกับพี่ถึงบอกว่า law of reflection น่ะคือมันจะสะท้อนออกไปอ่ะมันสะท้อนออกไปปุ๊บมันกลับเข้ามาปุ๊บเราต้องเรียนเลยมันจะเร็วกระบวนการมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นคืออย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆอันนี้พี่ขอย้ำเลยที่แบบดีใจแล้วแบบทำคลิปนี้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ได้จากภาพนี้เมื่อกี้เพิ่งลงสีเพิ่มมาอยู่ๆก็แบบว่าชาตินึงแล้วมั้งตั้งแต่จันทรุปราคารน่าจะ28มีนาแล้วก็แบบไม่ได้วาดอีกเลยอ่ะวาดล่าสุดน่าจะวินานมากแล้วว่ะ2อาทิตย์ได้มั้งทิ้งไว้อย่างนั้นอะแล้วพอมันเคลียร์ทุกอย่างปึ้งออกไปในความรู้สึกก่อนนะวันนี้แบบตื่นเช้ามากซึ่งไม่ตื่นเช้ามานานมากแล้วอะตีห้านี่ไม่เคยตื่นมานานแบบขี้เกียจอะคือแบบว่าให้นอนก็นอนก็นอนพี่ก็จะแบบพี่จะค่อนข้างแบบไม่หมดสงสัยไปอะคือร่างกายเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าเราต้องพักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันไหนให้มาเรียนแค่นี้ก็แค่นี้พี่จะไม่ฝืนเพราะคำว่า go with the flow คือพี่ไม่ resist ไม่ต่อต้านแล้วก็ไม่ฝืนเลยแล้วก็ไม่ได้งมงายไม่ได้เชื่อจนแบบโอ๊ยต้อง1 2 3อะไรไม่จะดูตัวเองอ่ะเป็นหลักเลยว่าร่างกายเหนื่อยไหมจิตใจเป็นยังไงความคิดเป็นยังไงพี่จะเรียนแค่3อย่างเนี้ยเท่านั้นเลยอ่ะแล้วมันจะไปของมันเองออโตเมติกอ่ะซึ่งไม่ต้องให้รอให้ใครมาบอกหรือแบบต้องรอไปคอนเฟิร์มอะไรเยอะแต่ว่าโอเคในขณะเดียวกันก็ขอบคุณที่แบบมันมีการคอนเฟิร์มผ่านคลิปผ่านอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเราต้องเริ่มเข้าใจด้วยตัวเราก่อนเราถึงจะได้คลิปคอนเฟิร์มแต่ละอันแต่ที่มาบอกวันนี้อย่างเสียงเข้มแข็งเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าภาพข้างหลังเนี่ยคืออะไรตอนแรกมันคลุมเครือในความรู้สึกพี่มันคลาวดี้มากอะ รู้ว่ามันยังไม่จบแบบ unfinished story แต่แบบยังนึกเลยว่าเอ้ยมันจะเป็นนั้นโน่นนี่ต้องเก็บไว้แบบ unfinished story เพื่อเอาไปเขียนหนังสือไหมวะแล้วเมื่อเช้ามาแบบโอ้โหพลังงานเต็มมากคือแบบเฮ้ย you have to make it clear in your mind ว่าอะไร what is your highest timeline แบบ abundance อะคืออะไรต้องเคลียร์ต้องชัดเพราะว่าทุกคนนะมีทาร์เก็ตมีเป้าหมายแล้วมันต้องชัดข้างในก่อนเพราะข้างในมันชัดมันจะส่งออกมาพอส่งออกมาพลังงานมันจะค่อนข้างชัดเจนและการที่ไปใช้ตัว manifest หรือ law of attraction อะมันจะมีพลังงานมากกว่ามันจะแบบ so powerful from inside อะคือพอมันได้ law of reflection แล้วเราทำงานกับมันเสร็จแล้วอะมันจะสะท้อนออกมาโอ้วันนี้ทำไมเสียงดังมากก็ไม่รู้อะมีความรู้สึกว่าจักระคอโดนปิดมานานมากอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องทำงานไปคู่กันเสมอแล้วมันต้องมาจากตัวเองอะคือพี่จะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่พี่แบบเหมือนกับ separation กับแฟนเก่าพี่อะเนาะแล้วมันมีคนนึงเข้ามามีน้องคนนึงเข้ามาแล้วเหมือนกับแบบคนนั้นส่งมาให้พี่เรียนซึ่งพี่ก็งงอะและเหตุการณ์ต่างๆแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์อะของพี่เข้ามาเป็นคนเลยให้เรียนตัวเป็นเลยแต่ว่าไม่ใช่หน้าเขาเฉยๆอะซึ่งขอบอกว่าแม่งโคตร amazing อะแล้วคือแบบถ้าพี่ไม่ไปเรียน law of reflection ที่วัดหมายถึงเรียนรู้ด้วยตัวเองอะนะพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกคือต้องขอบคุณหลวงพ่อมากๆหลวงพ่อบอกว่าเรียนแล้วเอาไปใช้ข้างนอกให้ได้เนี่ยแหละคือหลวงพ่อเคยเทศครั้งหนึ่งว่าความหมายที่ไปวัดแต่ละวัดไม่ได้หมายความว่าอยู่ไปสะสมแต้มแล้วไปสแตมป์เป็นเหมือนพาสปอร์ตผ่านว่าไปปฏิบัติธรรมวัดนั้นแล้วก็ประทับตามาว่าเดินทางไปปฏิบัติธรรมมาแล้วหรือว่าแบบสวดมนต์แล้ว1,200จบแต่แบบอยู่ไม่ได้อะไรอ่ะคือการที่เราจะไปที่ไหนอ่ะเราไปเรียนอ่ะเรียนให้รู้และให้ลึกจริงๆแล้วให้เอากลับมาใช้ได้ในชีวิตจริงเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลากลับไปที่วัดนั้นๆได้อีกแล้วปฏิบัติได้แบบเป็นเวลา3 วัน 7 วันหรือจะ1,000 สาก็แล้วแต่เมื่อ
ไปที่ไหนมาแล้วหรือเรียนรู้อะไรแล้วเอากลับมันมาใช้ก็คือ bring it back for your daily apply it so that you can work life happily in every day you know I don't know I may need to do in English version now it's like you know I'm justsaying out loud I don't know maybe somehow in the recent weeks I've been blocking this speaking speaking chakra which is a throat chakra for me but anyway this morning I just fixed that behind me over there you know it's been so cloudy in my inner work and it's like I'm just fighting inside withthe shadow work, the dark night, the dark soul, you know, about letting go of something or letting go of someone that is supposed to be ended for a new beginning, which the painting gave me so much of the pause and I've been like deep down and dark mode for like few weeks, you know. It's just few days before the lunar eclipse that I've been, I don't know how, you know.Drawing four moons and now it's turning to be like hey let's clear this you know you have to guard yourself in a clear vision of what is your manifestation list you know and you already know your target in this life so do it go for it and go with the flow that's what I always do go with the flow meaning whatever you think it's right from your intuition bring it outthen follow the signs but not to be too crazy or too overwhelmed to do something without your conscious in the 3D world you know you have to balance it so well because I know that after my separation of my ex and it's been like there was a person a group of person throwing to my life to learn and I learned that from the temple a lot that whatever is the law of attractionWe have to learn from it and we have to improve ourselves and make a development in habits, you know. Delete or eliminate whatever the bad habits or the bad thoughts that make us so weak and elevate our mind to be the strongest new me, you know. That's what I've learned. It seems like I've been not sharing you much of my deepest dark mode, but I've been fighting alone.Within me which I don't need anyone to consult because that's me for so long since I was childhood and I learned this is the best way to fix and fight and conquer and got the victory by yourself you know that's the way I've learned and that's the right way as per the Buddha's words say that learning and doing by yourself and so one day you will be so much enlightening within yourself that nobody else could take away from you that knowledge and I'm here to share because it's might be religion in a way that I'm Buddhist you know but actually it's non-religion could do that as well or even other religions you know it's only the to understand your mind your body and your soul that how you are really nurturing or taking care of these three things which is so important to stay existent in this lifetimeSo the, I don't know why I have this kind of the toning, talking so loud this day. Today, I haven't got this kind of speaking out, this toning so long. Anyway, I'm going to finish that painting and I think I'm going to have the, my very first exhibition painting very soon. And I will share what will the outcome of my first exhibition of my old paintings, you know, which I've been looking for. And I got, this is one of the lists that I have to do a checklist of my manifestation, you know. It's kind of like amazing for me. And it's been so many signs happened to me by people, by activities, by words, by whatever things that if you really pay attention and notice whatever in the,small details and never ignore it the more you ignore the slower you are you know the more you suspicious the slower you are it's I don't know what words I could share but the only thing I like to share to you of this journey is the enlightening of the happiness which you will never find anywhere else in this world I'm telling you that's the truth you know that's a light
happiness within you and by you, and then it's for you in the whatever upcoming life, you know. That's only the target for all of us, but I don't know. It's up to you, you know. I'm just sharing here. It's up to you whether you want to be in the same old cycle repeat and then going back crying and not moving forward. That's up to you. I could not help. I'm just only here to be. If my clips do inspire you in some of the way, I'm not influencing anybody to follow my way. Hey, this is Buddha, this is the best. No. It's only if my inspiration and the way I did, it worked out for me, so I share here. You know, it's only the happiness that you could find. It's a light right there at the end of your life journey. You know, it's the path. Each one, each individual got your own path of life. Okay? Trust in your intuition and listen to the inner voice. You know, that's the best. If you already called to be awakened, then go for it. You know, never hesitate. It's a waste of time. Hesitating is too much relying on somebody or someone or some situation to confirm or affirmative. Hey, it's you. You know, it's you. Who else you have to rely on? There are words. Learn from inwards. I keep repeating this so many times. Inwards is your best professor. Your best big professor. Just like when you die and you already the, how to say, giving your dead body to the hospital to, you know, being a doctor for or a teacher to the doctor student, right? That's the same thing. Learn it while you are having a breath to live, okay? Because once you're dead, your dead body is useful for the doctor student, then it's something else. But now you are here. You can talk, you can eat, you can walk. You know, you can think, then learn from what your existing is here, okay? I don't know why I'm going this far. But anyway, I'm going to finish that. And it's going to be my very first exhibition painting somewhere, okay? I'm going to share to you. Have a great day. Butterfly Jam. Please do subscribe and share if you think this clip is important for some of the group or someone that you think it's touched and meaningful okay ฝากกดไลค์กดแชร์ห้องช่องพี่จอนิดนึง Butterfly J เผื่อว่าข้อมูลที่มันเป็นคำของพี่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครมันพี่ไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์คือแบบชักจูงโน้มน้าวไม่ใช่แต่ว่าถ้าคำพูดไหนที่มันแบบโดนอะเออโดนละกันเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าโทนนิ่งกับเสียงเนี่ยไม่ได้ใช้มานานมากเหมือนจักระคอถูกปิดมานานคืออยากจะบอกว่าโอ้ my god เข้าใจแล้วในทุกสิ่งแล้วก็จะต้องมีอะไรที่ต้องเรียนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคือใครเข้ามาฟังแล้วมันโดนแล้วมันเดินต่อได้ไปเลยเพราะแสงสว่างอยู่ข้างหน้าทุกคนอย่างเดียวที่ทุกคนต้องมาในแรงกำเนิดนี้ก็คือมีร่างกายที่หายใจอยู่แล้วอะใช้ซะเพราะว่าตายไปถ้าใครบริจาคร่างกายไปคือหมอเขาต้องไปเรียนนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เราอะมีชีวิตอยู่หายใจอยู่พูดอยู่กินอยู่ได้อะเรียนซะแล้วก็อย่าผัดวางประกันพุ่งมากนักแล้วก็ไอ้สงสัยอะวางซะมั่งเหอะเพราะว่าสงสัยไปอะเดี๋ยวมันก็คอนเฟิร์มอีกอยู่อยากจะให้คอนเฟิร์ม10ครั้งเขาก็มาแต่ไอ้10ครั้งอะมันเสียเวลาก็ไปคิดดูเอาเพราะว่ามัน up to you it's your life not my life โอเคก็คือชีวิตใครก็ชีวิตมันทางเดินใครก็ทางเดินมันอยากอยู่ย้ำซ้ำกับที่เดิมซ้ำชั้นเดิมๆเรียนป.3ไปอีก10ปีก็แล้วแต่อยู่เพราะว่าสิ่งที่ไอเจอคือไอไม่ชอบซ้ำชั้นไอชอบถึงมันจะแบบมันมีอยู่4เกรดแล้วพี่จอจะต้องแบบเกรด2ผ่านพี่ขอยอมแค่ผ่านแล้วเดินแล้วไปเรียนต่ออีกแต่พี่จะไม่กลับมาเรียนซ้ำเพื่อให้ได้เกรด4เพราะชีวิตแม่งมีเวลาไงในโลกมนุษย์มันมีเวลาแต่ในจิตข้างบนไทม์ไลน์มันไทม์เลสไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอยากเสียเวลาอาจจะมีชีวิต60ปี80ปีแต่แบบเรียนซ้ำชั้นอยู่อีก25ปีก็แล้วแต่อยู่คือไอ้ก็ไม่รู้เพราะชีวิตใครชีวิตมันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจแล้วมันฟังแล้วมันก้าวต่อได้ก็อย่าไปเสียเวลากับมันมากเลยชีวิตไม่ได้มีเยอะโอเคป่ะเออพี่ก็56แล้วเว้ยจะ56แล้วเว้ยโอเค have a great day bye